กองบัญชาการของไทยครับที่มาและความสำคัญนะครับจากการประกาศให้ใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกหน่วยถือและปฏิบัติตามแผน5ปีกองบัญชาการของไทยจึงได้จัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลของกองบัญชาการของไทยระยะ5ปีพ.ศ. 2566ถึง2570เพื่อให้การรับรองการพัฒนาทางด้านดิจิทัลของกองบัญชาการของไทยการวิจัยนี้ครับจึงได้หาความพร้อมของทักษะกำลังคนและแนวทางการพัฒนากำลังคนครับวัตถุประสงค์เพื่อของการวิจัยเพื่อศึกษาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกำลังคนกองบัญชาการไทยครับเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของกำลังคนกองบัญชาการของไทยต่อแนวคิดนะครับทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมเรื่องดิจิทัลของเทคโนโลยีครับศึกษาทฤษฎีทบทวนวรรณกรรมเรื่องการพัฒนาแล้วก็การวิจัยเชิงพลังงานโดยทางการทำการสอบถามเข้าใจการใช้เทคโนโลยีที่เท่าทั้งข้างด้านและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับครับถ้าทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีของนักลงทุนใช้กันครับจะทำแผนการฝึกอบรมสัมมนาให้ตรงกับนักลงทุนนั้นครับและหน่วยที่เกี่ยวข้องครับสามารถนำข้อมูลที่ได้ในกำหนดแนวทางในการพัฒนาสมมติครับการวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้โชว์เดี๋ยวรายการพิจารณาครับแนวทางการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานสำคัญด้านเทคโนโลยีแบบสัมเทศอะไรเทคโนโลยีและสมองส่งตัวตัวนักลงทุนนะครับก่อนที่ได้นะครับแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนการศึกษาคือการปรับปรุงรายงานและวัสดุรูปพรรณห้องปฏิบัติในหน้าที่การทำสมัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การสอบวัฒนธรรมด้านไอทีการใช้เทคโนโลยีให้ทันสมัยปัจจุบันครับและการเรียนการสอนควรสนับสนุนการจัดลงหลักสูตรการใช้ไอทีอย่างสม่ำเสมอครับปฏิโอษาครับรัตดาวันศรีนวลครับและศักดิ์ทิพย์ครับเรื่องแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีแบบประเทศและการศึกษาในโรงเรียนวัดลาดบุญวัดนายูนครับพบว่าการส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบการเรียนผ่านระบบเทคโนโลยีแบบประเทศการศึกษาที่หลากหลายและจะเกิดความคิดสร้างสรรค์ครับในปี63นะครับขององค์วัดครับการพัฒนาเรื่องการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานเป็นองค์กรสำนักงานการแพทย์กรุงเทพมหานครนะครับพบว่าการพึ่งพิงค่าในการในงานโดยมอบหมายให้กลุ่มรุ่นใหม่ที่มีทักษะดิจิทัลให้ปรับปรุงกระบวนการที่เป็นงานในหน้าที่โดยนำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ซึ่งจะต้องอาศัยความเรื่องสร้างสรรค์ความค้นคว้ารู้ความรู้เพิ่มเติมและการวิเคราะห์กระบวนการทำงานใหม่ครับแล้วก็การเรียนรู้ตนเองเป็นการพัฒนาทักษะที่ก่อนปฏิบัติด้วยตนเองช่องทางต่างๆเช่นการค้นคว้าทางความรู้เพิ่มเติมทางผ่านอินเทอร์เน็ตครับสองแนวคิดนะครับจะมีปัจจัยส่วนบุคคลครับก็คือประเทศอายุการศึกษาที่ในงานปัจจุบันครับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานที่รับชอบครับประสบการณ์ในงานครับแล้วก็เป็นตัวไปตามนะครับทักษะเข้าใจการใช้เทคโนโลยีทั้ง9ด้านครับแล้วก็จะได้ผลการเรียนรู้ทางด้านดิจิทัลมาครับต่อจากนั้นผมจะนำผลที่ได้มาจากกระบวนการพัฒนาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาของกระทรวงการศึกษาอะไรครับขั้นตอนการดำเนินงานครับขั้นตอนที่หนึ่งคือการทำแบบสอบถามเชิงปริมาณครับแบ่งเป็นสามกลุ่มครับได้แก่หน่วยเสนาธิการครับหน่วยสื่อสารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศครับและหน่วยการศึกษาครับนำมาคิดกับปัจจัยส่วนบุคคลครับขั้นตอนนี้ต่อนะครับนำผลที่ได้จากขั้นตอนที่หนึ่งมาวิเคราะห์การเรียนรู้มาเป็นการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรครับขั้นตอนที่สามการหาแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของทางกรมกองบัญชาการตำรวจไทยโดยการนำกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ที่ชอบ
การรู้ดิจิตอลในการปฏิบัติงานของบุคลากรครับประชากรครับก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่หนึ่งครับหน่วยเสียงที่ตาจำนวนมา50กลุ่มที่สองหน่วยสื่อสารและเทคโนโลยีครับสมเทศครับจำนวนมา50ครับและกลุ่มที่สามคนหน่วยงานด้านการศึกษาครับ50คนครับเครื่องที่ใช้จะเป็นการทำแบบสอบถามครับแล้วก็ถามแบบการเรียนรู้ด้านต่างเข้าใจมีทั้งก้าวด้านขององค์กรชัดเจนครับการเก็บรวบรวมครับจะมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้ร่วมงานในแต่ละหน่วยครับทั้งส่วนครับถ้าส่งแบบแบบออนไลน์ไปให้ทางโทรศัพท์เพื่อติดตามและเก็บสอนแต่สอบถามได้เลยครับเป็นการวิเคราะห์ครับน่าเป็นสอบถามที่ได้เพื่อจากหน่วยนำมาทั้งหมดจัดเรียงข้อมูลกับลงรหัสและทำการวิเคราะห์ข้อมูลขึ้นคอมพิวเตอร์โดยการใช้โปรแกรมครับวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาพของผู้เข้าการทดสอบวิเคราะห์โดยการเปลี่ยนข้อมูลคอมพิวเตอร์ครับและลอยมันวิเคราะห์การเปรียบเทียบจำนวนงานทั้งภาพแบบเพื่อโครงการที่เหมาะสมต่อการทำงานทักษะของมันองค์กรสำคัญโดยการวิเคราะห์ข้อมูลในฐานะความเชื่อถือและข้อมูลมาตรฐานจบการพัฒนาครับเราจะได้แนวทางครับเราจะได้เนี่ยครับจะเป็นแนวหน่วยที่เกี่ยวข้องนะสามารถนำแผนเนี่ยมาเป็นแผนแรกของหน่วยครับซึ่งตอนนี้จะเป็นการตั้งงบในปีต่อไปคือที่ทานเขาจะต้องของงบเป็นปีครับคือปี6อ่ะแนวทางออกเรียบร้อยผบ.ท่านอนุมัติเรียบร้อยแล้วครับพอปีต่อไปจะต้องเราก็สมมุติว่าเราศึกษาปุ๊บเราก็จะเสนอว่าหัวข้อนี้ควรที่จะอบรมหรือสัมมนาหรือให้กําลังคนนี้ๆอย่างเงี้ยครับใช่ครับพอปี66เนี่ยทําไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยครับนี่เป็น IFS ไอครับผมก็ใช่ครับไม่ได้รับก็เป็นคือผมทำทีสิทธ์อะแต่คือตอนนี้พอดีผมไปฝึกคือผมยังคิดข้อมูลไม่ทันครับแต่ก็อยากทำทีสิทธ์เหมือนกันซึ่ง
็ดมากที่สุดคือกลุ่ม Gen Y และ Gen Z Gen Y ก็คือจะเป็นกลุ่ม Gen Y อะค่ะเป็นกลุ่มที่เป็นใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุดก็คือเป็นกลุ่มคนทำงานอยู่ในช่วงวัย21ถึง41ปีค่ะแล้วก็เมื่อเจาะลึกลงไปในหลายอาชีพแล้วพบว่ากลุ่มอาชีพข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเป็นกลุ่มอาชีพที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากที่สุดอยู่ที่11ชั่วโมง31นาทีต่อ37นาทีต่อวันค่ะแล้วตามกรอบยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ20ปีนะคะก็คือมีนโยบายที่ต้องการให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดอะค่ะพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีให้มากยิ่งขึ้นค่ะจากปัญหาจากนโยบายนี้ค่ะปัญหาที่พบก็คือมีข้าราชการตำรวจหลายท่านที่ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพียงพอพอละจัดการประชุมหรือออนไลน์การประชุมออนไลน์จากต่างสถานที่พอละเขาลงพื้นที่อะไรเงี้ยค่ะเขาไม่สามารถจัดการการประชุมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอค่ะวัตถุประสงค์การวิจัยก็คือเพื่อสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้ระบบประชุมออนไลน์ของบก.ปอส.ค่ะเพื่อสำรวจความต้องการใช้งานระบบประชุมออนไลน์เพื่อสำรวจความต้องการใช้งานระบบประชุมออนไลน์ของบก.ปอส.ขอบเขตของการวิจัยของการวิจัยคือประชากรที่ศึกษาคือข้าราชการตำรวจในสังกัดบก.ปอส.จำนวน150นายค่ะระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลคือตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2566ขอบเขตเนื้อหาที่ศึกษาคือศึกษาปัญหาและความต้องการใช้งานประชุมออนไลน์ของหน่วยงานบก.ปอส.พื้นที่ในการศึกษาก็คือบก.ปอส.ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่อยู่ที่ตั้งที่ลาดพร้าวค่ะนิยามศัพท์เฉพาะข้าราชการตำรวจในที่นี้คือข้าราชการตำรวจสังกัดกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีชื่อย่อว่าบก.ปอส.ค่ะแล้วก็หน่วยงานภายนอกหมายถึงหน่วยงานที่นอกเหนือจากบก.ปอส.ทั้งที่เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและไม่ได้สังกัดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเป็นหน่วยงานเอกชนค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับสามารถทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้ระบบประชุมออนไลน์ของบก.ปอส.และสามารถทราบถึงความต้องการในการใช้งานระบบประชุมออนไลน์ค่ะอันนี้เป็นการทบวิจัยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือปี2565งานวิจัยเรื่องความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัลของกลุ่มข้าราชการและพนักงานของรัฐในสังกัดหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดตรังผลสรุปการวิจัยคือความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัลของกลุ่มข้าราชการและพนักงานของรัฐที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดตรังในภาพรวมอยู่ในระดับมากเนื่องจากต้องพัฒนาตนเองให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการปฏิบัติงานที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นวิจัยปี2564ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการใช้ระบบประชุมทางไกลในการปฏิบัติงานด้านบัญชีของผู้ประกอบการภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครผลการวิจัยคือปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการใช้ระบบประชุมทางไกลในการปฏิบัติงานด้านบัญชีของผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครมากที่สุดคือเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการประชุมทางไกลที่ภาพและเสียงต้องชัดเจนมีความต่อเนื่องผู้เข้าประชุมสื่อสารโต้ตอบกันได้อย่างต่อเนื่องอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องทันสมัยอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานลำดับต่อมาคือคุณลักษณะของผู้นำการประชุมผู้นำการประชุมที่ดีจะช่วยลดความขัดแย้งสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุมกระบวนการทำงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพค่ะปี2563เรื่องวิจัยเลือกปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้สื่อประชุมแบบออนไลน์ของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครสรุปผลการวิจัยนะคะปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลและการใช้งานที่มีผลต่อการเลือกใช้สื่อประชุมแบบออนไลน์ของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครเช่นจำนวนครั้งที่ใช้ต่อวันในการรับรู้ความต้องการทั้งนี้เพศอายุของผู้ใช้งานและวัตถุประสงค์ที่ใช้งานมีผลต่อการเลือกใช้สื่อประชุมออนไลน์รวมถึงการยอมรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานด้านการรับรู้ถึงประโยชน์และความด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สื่อประชุมแบบออนไลน์ของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครปี2562ครับวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการใช้แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting ช่วยสอนในรายวิชาปฏิบัติการพดุงครรภ์
การใช้แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting ช่วยสอนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาได้เนื่องจากนักศึกษาสามารถเข้ามาดูย้อนหลังเพื่อทบทวนบทเรียนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งในทุกเวลาและสถานที่เห็นได้จากนักศึกษาที่ได้รับการต่อโดยอาจารย์นิเทศร่วมกับการใช้แอปพลิเคชัน Zoom มีคะแนนสูงขึ้นและมีคะแนนความรู้สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการต่อโดยอาจารย์นิเทศในเวลาปกติเพียงอย่างเดียวปี2562วิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting ช่วยสอนในรายวิชาปฏิบัติการพดุงพันธุ์ความพึงพอใจของผู้เรียนในการใช้แอปพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting ช่วยสอนในรายวิชาปฏิบัติการพดุงพันธุ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีประสิทธิผลประหยัดคุ้มค่าและคุ้มทุนค่ะกรอบแนวคิดการวิจัยนะคะก็คือจะลักษณะตัวบุคคลก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องเพศอายุประสบการณ์ทำงานและระดับการศึกษาค่ะและประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์มือถือหรือแล้วก็ข้อ3ก็คือความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และมือถือของผู้ทำแบบประเมินค่ะตัวไปตามก็คือก็จะได้ปัญหาที่พบในระหว่างการใช้งานระบบประชุมออนไลน์และความต้องการใช้งานระบบประชุมออนไลน์ค่ะประชากรกลุ่มตัวอย่างก็คือข้าราชการตำรวจในสังกัดบก.ปอส.ที่ใช้ระบบประชุมออนไลน์โดยเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด150นายค่ะเครื่องมือที่ใช้วิจัยจะเป็นแบบสอบถามเชิงปริมาณโดยผ่านแบบสอบถาม Google Form ในการรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น3ส่วนค่ะคือ1ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม2ปัญหาที่พบในระหว่างการใช้ระบบประชุมออนไลน์กับ3ความต้องการใช้งานระบบประชุมออนไลน์ค่ะก็จบการรายงานเท่านี้ค่ะถ้าสมมติว่าเป็นปัญหาในเชิงเทคนิคถ้าสมมติว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็จะประสานกับทางงานพลาเพื่อให้เขาไปคุยกับทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เราติดตั้งอะค่ะว่าเขาจะสามารถแก้ไขเรื่องปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ไหมเพราะว่าตรงสัญญาณอินเทอร์เน็ตตัวเนี้ยคือเป็นปัญหาจริงๆณตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าไม่มีสัญญาณเลยจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็คือจะใช้เน็ตส่วนตัวใช่ค่ะแล้วมันต้องเปิดด้วยไอ้ที่มันเป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นผู้ป่วยโอเซ่เลยไม่เข้าสู่การ
แค่กลุ่มการที่มีจุดเก็บพวกนั้นก่อนค่ะมีปัญหาเข้าทางที่ตอนที่เขาบอกเราทำค่ะจะมาวิเคราะห์วิเคราะห์กันจบได้แล้วก็เราทำเป็นปลายอ่ะตรงนี้คือเราไม่ได้สร้างมันต้องเป็นการสร้างเช่นเกิดแนวทางเนี่ยเกิดระบบเกิดโมเดลไอเดียอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ใช่โครงการแต่ตอนนี้เราสร้างเรื่องปัญหาความรู้อะไรที่เราต้องใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นมันต้องให้ได้ระบบอะไรหลายแนวหรือว่าแนวอาจจะผมเป็นแนวทางการแก้ปัญหาทางอะไรเงี้ยคือแนวทางถ้าเกิดปัญหาที่หนึ่งต้องรู้แน่ในสายของแก้เป็นแนวทางที่จะต้องได้เลยแล้วก็การรวบรวมข้อมูลคนการแล้วอันนี้มันไม่มีที่ผลลัพธ์นะมันมีแต่ชุดหน้าค่ะเข้าใจค่ะพัฒนาก็ต้องไปทำต่อค่ะ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 ตอนนี้เราเจอตอนนี้เบื้องต้นก็คือปัญหาที่เจอก็คือหลักๆเลยคือสัญญาณอินเทอร์เน็ตกับอีกอย่างนึงคือตอนนี้ค่ะกำลังคนไม่พอแล้วเขาก็ต้องโยกคนที่เหมือนกับอยู่สายปรับปรามอะค่ะเขาไม่ก็คือบางคนไม่ได้ใช้คอมเลยใช้คอมไม่เป็นเลยมาทำงานธุรการเพื่อที่จะแบบช่วยดูเรื่องประชุมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วประชุม3-4ครั้งต่อวันไม่ค่ะรายการประชุมค่ะมันหนึ่งต่อวันค่ะคือเจ้าของแล้วจะประชุมเราก็ทำมันต่อคนเนี้ยค่ะคือทำไมมันต้องมีการประชุมออนไลน์เป็นเรื่องราวของเพราะว่าบางทีเจ้าหน้าที่อะค่ะที่เขาต้องการจะคุมประชุมบางทีเขาวางแผนงานเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยู่คนละพื้นที่บางทีไม่ได้อยู่ในที่ตั้งบางทีเขาอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาต้องการประชุมแผนงานหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกประชุมผ่านซูมและทีนี้ก็จะมีปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติอะค่ะบางท่านไม่ได้สัมผัสเรื่องด้านเทคโนโลยีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะใช้ไม่ได้เดิมเนี้ยค่ะตอนเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็ไม่สัมผัสเทคโนโลยีว่าไม่ค่อยตอนเนี้ยวันเนี้ยค่ะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องประชุมใช่ไหมคะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นลูกจ้างมั้ยค่ะมีปัญหาเขาลูกจ้างมีวิธีทำไม่ทันค่ะก็คือใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเขาใช้อะไรเป็นแอปพลิเคชันเป็นซูมค่ะซูมเป็นหลักใช่ค่ะแล้วคุณสามารถด้วยอะไรคนนั้นทำเป็นค่ะอีกคนเดียวแล้วพอแล้วก็คืออยากได้ให้คนมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถไปช่วยลูกจ้างคนนี้ค่ะเพิ่มเติมได้มากขึ้นเพราะว่าบางทีเหมือนกับกว่าจะหาคนทำเป็นวิ่งไปวิ่งมาใช้เวลาบางทีมันต้องเป็นการทำให้คนที่ข้างในมีงานทำเป็นพอแล้วก็คือนะครับลายเส้นซื้อแล้วค่ะก็ลายเส้นน่าจะเพียงพอค่ะแต่ว่าปัญหาคือบุคลากรยังขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีค่ะก็น่าจะเป็นการไปสอบให้เขาใช้ถ้าเป็นในลักษณะการทำแบบคลิปวิดีโอในการสอนได้ไหมคะเกี่ยวกับการใช้ซูมใช่ค่ะใช่ค่ะ
ขออนุญาตต่อนะคะต่อในส่วนของที่มาและความสำคัญของปัญหานะคะจากตารางที่เห็นนะคะเป็นการศึกษาองค์ประกอบระบบนิเวศของปัญญาประดิษฐ์จากสถาบันคลังสมองนะคะเพื่อกำหนดตัวแบบระบบนิเวศของปัญญาประดิษฐ์ในการส่งเสริมกิจการของกองทัพไทยค่ะจาก4สถาบันนะคะก็จะมีองค์ประกอบที่ต่างกันแต่ว่าองค์ประกอบที่คล้ายกันที่ทุกสถาบันมีคือในเรื่องของการจัดการบุคลากรหรือว่าการให้ความรู้ทักษะของบุคลากรนะคะซึ่งจะสอดคล้องกับที่มาและความสำคัญของปัญหาที่ผู้วิจัยต้องการนำเสนอคือกองบัญชาการกองทัพไทยในฐานะหน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงกลาโหมที่มีเป้าประสงค์ให้กองบัญชาการกองทัพไทยเป็นดิจิทัลเฮดควอเตอร์และพร้อมเฮดควอเตอร์สามารถใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ทำงานแทนคนได้ค่ะทำให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาการเตรียมความพร้อมการรับรู้การยอมรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อก้าวเข้าสู่สังคมปัญญาประดิษฐ์ของข้าราชการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะเพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมปัญญาประดิษฐ์ของข้าราชการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อศึกษาการรับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อศึกษาการยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อศึกษาการรับรู้การรับรู้มีผลต่อการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับมีผลต่อการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมปัญญาประดิษฐ์ของข้าราชการกองทัพไทยและข้อสุดท้ายเพื่อเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมของข้าราชการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมปัญญาประดิษฐ์ค่ะสำหรับกรอบแนวคิดในการวิจัยนะคะตัวแปรต้นจะแบ่งเป็น2ส่วนคือปัจจัยส่วนบุคคลและหน่วยงานปัจจัยส่วนบุคคลประกอบไปด้วยเพศอายุสถานภาพระดับของตำแหน่งลักษณะของตำแหน่งงานและอายุการทำงานค่ะส่วนหน่วยงานจะเป็นหน่วยงานแยกย่อยเข้ามาในส่วนของกองทัพกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะตัวแปรตามคือการรับรู้การยอมรับและการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมปัญญาประดิษฐ์ค่ะสำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะสามารถทราบถึงการรับรู้การยอมรับในเรื่องการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมปัญญาประดิษฐ์สามารถทราบถึงความพร้อมของข้าราชการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมปัญญาประดิษฐ์และสามารถทราบถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมของข้าราชการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะส่วนต่อไปเป็นการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะจะมีทั้งหมด6ส่วนนะคะส่วนที่1คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ค่ะสำหรับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะราชบัณฑิตยสภาให้ความหมายของปัญญาประดิษฐ์ไว้ว่าคือความสามารถของสิ่งประดิษฐ์เช่นคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ในการแสดงปฏิกิริยาหรือกระทำการใดๆในสถานการณ์อย่างหนึ่งด้วยตนเองเสมือนการทำงานของสมองมนุษย์ค่ะสำหรับรัฐบาลสำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนนะคะได้ให้ความหมายของปัญญาประดิษฐ์ไว้ว่าเป็นเทคโนโลยีการสร้างความสามารถให้แก่เครื่องจักรและคอมพิวเตอร์ด้วยขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาเชิงคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์และกลุ่มเครื่องมือทางสถิติเพื่อสร้างซอฟต์แวร์ทรงปัญญาที่สามารถเรียนแบบความสามารถของมนุษย์ได้ค่ะต่อไปเป็นของจอห์นแมคคาร์ทีนะคะได้ให้ความนิยามของปัญญาประดิษฐ์ไว้ว่าเป็นศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในการสร้างความฉลาดให้กับเครื่องจักรค่ะกิตติยาแพทย์ลักษณ์25661ค่ะให้ความหมายของปัญญาประดิษฐ์ไว้ว่าเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับการกับวิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถคล้ายมนุษย์ฉัตรพงษ์ชูแสงนิน2562ให้ความหมายของปัญญาประดิษฐ์ไว้ว่าเป็นการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีพฤติกรรมเหมือนคนโดยเฉพาะความสามารถทางประสาทสัมผัสซึ่งเรียนแบบการเรียนรู้และการตัดสินใจของมนุษย์ค่ะต่อไปเป็นแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้นะคะที่พวงมาลี2560หน้า10ให้ความหมายของการรับรู้ไว้ว่าหมายถึงการแสดงออกถึงความเห็นซึ่งเกิดขึ้นจากการตีความการสัมผัสของร่างกายกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งเล้าโดยการใช้ประสบการณ์เดิมช่วยในการให้ความหมายของการสัมผัสนั้นๆค่ะ
ริชัดชูติภากรสกุลนะคะ2563ให้ความหมายของการรับรู้ว่าเป็นกระบวนการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมจากการรับรู้ความรู้สึกสัมผัสรับรู้เป็นกระบวนการแปลความหมายของสิ่งเราที่ผ่านเข้ามาในกระบวนการความรู้สึกค่ะนิติพงษ์มานะพงษ์2561ให้ความหมายของการรับรู้ไว้ว่าหมายถึงกระบวนการที่บุคคลได้รับความรู้สึกและแปลความหมายหรือว่าตีความจากสิ่งเราที่รับเข้ามาผ่านการวิเคราะห์โดยอาศัยความจำความรู้ผสมผสานกับประสบการณ์ค่ะส่วนที่3นะคะเป็นแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับค่ะอาริชาติวิชุภากรคูณ2563ได้ให้ความหมายของการยอมรับว่าหมายถึงพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในการเปิดรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นกระบวนการทางจิตใจอย่างหนึ่งซึ่งพัฒนาจากความรู้สึกไปจนถึงการตัดสินใจที่ยอมรับหรือว่าปฏิเสธสิ่งนั้นๆค่ะฟอสเตอร์อ้างถึงในปาริชัดวิชูภากรคูณ2563ให้ความหมายของการยอมรับไว้ว่าการที่ประชาชนได้เรียนรู้ผ่านการเรียนรู้โดยขั้นตอนการรับรู้ยอมรับจะเกิดขึ้นได้หากมีการเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะ4เป็นแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมนะคะพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน2542ได้ให้ความหมายของคำว่าความพร้อมเป็นคำนามซึ่งมีความหมายว่าครบความครบครันหรือมีทุกอย่างครบถ้วนความพร้อมเป็นคำแสดงกริยาร่วมในเวลาเดียวกันหรือว่าในทำนองเดียวกันนั้นค่ะปาริชัดวิชูภากรคูณให้ความหมายของการเตรียมความพร้อมให้ความหมายของความพร้อมว่าเป็นสภาวะที่บุคคลได้มีการเตรียมตัวก่อนในหลายๆด้านเช่นด้านร่างกายด้านสติปัญญาด้านอารมณ์เป็นต้นค่ะปานิธีอัมพลพนารัตให้ความหมายของความพร้อมเปลี่ยนแปลงว่าเป็นการกระทำอย่างหนึ่งที่องค์กรพยายามทำให้โครงสร้างและระบบทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นหากสิ่งแปลกใหม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรสิ่งนั้นอาจจะอยู่ในรูปแบบของเทคโนโลยีเป็นต้นค่ะ5เป็นแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงนะคะปาริชัดวิชุภากรสกุลการบริหารการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการเตรียมการวางแผนการดำเนินงานการสร้างการมีส่วนร่วมและการกระจายข้อมูลข่าวสารให้กับพนักงานในองค์การรับทราบค่ะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการให้ความหมายของการบริหารการเปลี่ยนแปลงว่าหมายถึงการวางแผนการดำเนินการต่างๆที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงค่ะ6เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะเรื่องแรกเป็นของปาริชาติวิชูภากรกุลค่ะได้ศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของพนักงานโรงแรมในกรุงเทพมหานครโดยการวิจัยครั้งนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียมความพร้อมและระดับการรับรู้การยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของพนักงานโรงแรมในกรุงเทพมหานครที่อยู่ในมาตรฐานระดับ3ถึง5ดาวค่ะต่อไปเป็นของรณวิทย์ศรีสุวรรณนะคะ2564ได้ศึกษาเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของบุคลากรสายงานสนับสนุนในภาครัฐกรณีศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพร้อมในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของบุคลากรสายงานสนับสนุนในสำนักงบประมาณปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะต่อไปเป็นงานวิจัยของสุทธิประทุม2564นะคะศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในยุควิถีชีวิตใหม่ซึ่งเป็นการศึกษาในเรื่องของการยอมรับเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในยุค New Normalในการใช้งานให้เกิดความชำนาญความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีค่ะ
ต่อไปเป็นสรุปผลการวิจัยของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะตอนแรกเป็นปีของปี2563เป็นของปาริชาติวิชุภากรกุลในเรื่องของการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของพนักงานโรงแรมในกรุงเทพมหานครนะคะผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงที่มีช่วงอายุ 31-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 40.5 นะคะมีระดับตำแหน่งความชำนาญเป็นระดับปฏิบัติการซึ่งจากการวิจัยครั้งนี้ค่ะมีผลการวิจัยคือมีการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในด้านต่างๆคือไม่ต่างกันค่ะต่อไปเป็นของรณวิศรีสุวรรณนะคะศึกษาการเปรียบเทียบการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีสังคมปัญญาประดิษฐ์ของบุคลากรสายงานสนับสนุนในภาครัฐกรณีศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะผลการศึกษาพบว่าบุคลากรสายงานสนับสนุนในสำนักงบประมาณในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ต่างกันในทุกด้านเช่นกันค่ะต่อไปเป็นการวิจัยเมื่อปี2564นะคะของสุทิพย์ประทุมเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในยุควิถีใหม่นะคะผลการวิจัยคือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการทำงานการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่สำคัญทำให้การใช้เทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อการยอมรับเทคโนโลยีในด้านการปรับตัวโดยการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานและกระบวนการทำงานในรูปแบบใหม่ค่ะต่อไปเป็นงานวิจัยของปี2565นะคะของสุภรินทร์ทองวิจิตรเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรีในช่วงเทศกาลการแพร่ระบาดโควิดค่ะผลการวิจัยคือพบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีทักษะความเข้าใจและทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐของสำนักงานกกตได้แสดงให้เห็นถึงทักษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีและทักษะการนำเครื่องมืออุปกรณ์ของเทคโนโลยีในปัจจุบันอาทิเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์แท็บเล็ตหรือว่าโปรแกรมต่างๆนะคะซึ่งมีความทักษะดังกล่าวค่ะครอบคลุม4มิติได้แก่การใช้เข้าใจสร้างและเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะต่อไปเป็นบทที่3นะคะวิธีการดำเนินการวิจัยนะคะ1จะเป็นการศึกษาวิธีการศึกษา2ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย3ขนาดตัวอย่างที่ศึกษา4ตัวแปรที่ศึกษาและ5เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลค่ะส่วนแรกเป็นวิธีการศึกษานะคะการศึกษา1จะศึกษาจากทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมเรื่องความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ค่ะซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญค่ะ3เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเพื่อนำมาวิเคราะห์สรุปและอธิบายผลเพื่อศึกษาความพร้อมและการเตรียมความพร้อมของข้าราชการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมปัญญาประดิษฐ์ค่ะ4คือนำผลที่ได้จากการสำรวจแบบสอบถามนำมาสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญค่ะและส่วนสุดท้ายเป็นการเสนอแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมค่ะขนาดตัวอย่างที่ศึกษานะคะในการวิจัยครั้งนี้ค่ะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือข้าราชการทหารสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยแบ่งเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนจำนวน400คนโดยการสุ่มจากตัวอย่างโดยอ้างอิงจากทฤษฎีของคาโรยามาเน่ค่ะและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน8คนค่ะสำหรับตัวแปรที่ศึกษานะคะตัวแปรต้นจะแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะคือปัจจัยส่วนบุคคลและหน่วยงานส่วนตัวแปรตามจะแบ่งเป็น3ส่วนคือการรับรู้การยอมรับและการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมปัญญาประดิษฐ์ค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะในส่วนของการสร้างแบบสอบถามจะแบ่งเป็น4ส่วนค่ะส่วนที่1คือการสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งจะแบ่งเป็น6ข้อประกอบด้วย
เพศอายุสถานภาพระดับตำแหน่งงานลักษณะของตำแหน่งงานและอายุการทำงานค่ะส่วนที่2เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้เทคโนโลยีขออภัยค่ะแบบที่ส่วนที่2นะคะเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้การเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะใช้เกณฑ์5ระดับคือรับรู้น้อยที่สุดรับรู้น้อยรับรู้ปานกลางรับรู้มากและรับรู้มากที่สุดค่ะส่วนที่3เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับการเปลี่ยนแปลงสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยใช้เกณฑ์5ระดับเช่นกันค่ะคือยอมรับน้อยที่สุดยอมรับน้อยยอมรับปานกลางยอมรับมากและยอมรับมากที่สุดค่ะส่วนที่4เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยใช้เกณฑ์5ระดับคือเตรียมความพร้อมน้อยที่สุดเตรียมความพร้อมน้อยเตรียมความพร้อมปานกลางเตรียมความพร้อมมากและเตรียมความพร้อมน้อยที่สุดค่ะสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเป็นแนวทางการสัมภาษณ์นะคะโดยจะสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญ8ท่านแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มที่1คือผู้มีประสบการณ์ด้านการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในกองบัญชาการกองทัพไทยจำนวน5คนกลุ่มที่2คือผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์จำนวน3คนค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะใช่ค่ะจะถามอะไรนะค่ะเราอ่ะศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีหรือการศึกษาการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงการยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วเวลาเราทำตัวดิจิทัลเลนเจอร์ที่มีวัฒนธรรมค่ะของเราอ่ะมันเป็นเรื่องของการยอมรับเทคโนโลยีค่ะไม่ใช่ยังไม่มีเรื่องของการยอมรับการเปลี่ยนให้เพิ่มเข้ามาใช่ไหมด้วยคือมันต้องมันมีคำว่าความพร้อมเนี่ยค่ะต้องนิยามว่าความพร้อมคืออะไรในวิชาที่สอบแล้วใช่ไหมค่ะขอดูว่าทุกตัวจบได้ไหมการเรียนรู้ของการรับรู้ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เอาการรับรู้ในข้อ2เนี่ยไปมีผลต่อการเรียนความพร้อมก็คือตัวแปลก็จะเป็นการรับรู้ที่อยู่ในข้อ2แต่ตัวแปลตามคือชี้ไปที่ข้อ1ใช่ไหมเห็นกันปะเพื่อศึกษาการรับรู้มีผลต่อการเรียนความพร้อมคือการเรียนความพร้อมอยู่ที่ข้อ1ใช่ค่ะทีนี้การรับรู้อยู่ที่ข้อ2ใช่ป่ะเพราะว่าหนูประสบในข้อ4ของเราเนี่ยก็คือเอาการรับรู้อยู่ในข้อ2เป็นตัวแปรต้นแล้วชี้ไปยังการเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมแบบนั้นใช่อาจารย์ที่ถูกใช่ป่ะแล้วคราวนี้จะเอาการยอมรับอยู่ในข้อ3นะเราเรียนการพูดถึงข้อ5เนาะค่ะก็คือเอาการยอมรับอยู่ในข้อ3มาส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมในข้อ1อ๋อเป็นข้อ5เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงข้อ5คือการยอมรับการยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงการยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงข้อ3ถูกมั้ยข้อ3จะเชื่อมต่อกับตัวข้อ5ค่ะข้อ2จะเชื่อมกับตัวข้อ4ค่ะแต่ว่าตัวแปรตามันคือการเป็นของก็คือข้อ1ค่ะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าการที่เรามีความยอมรับอยู่ในระดับนี้ในข้อนี้มากจะทำให้การเตรียมตัวในด้านนี้ดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะคือถ้าเรามีการรับรู้ในระดับปานกลางและถ้าสมมติมันต้องการเปลี่ยนไปใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาในที่ทำงานอ่ะเราพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงไหมในเมื่อเรารับรู้อยู่แค่ปานกลางอะไรประมาณเนี้ย
ทีนี้พอมันเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเนาะในตัวงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมันยังไม่มีเรื่องของการยอมรับการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะต้องไปถามเพิ่มค่ะเพราะที่เขียนมามันเป็นการยอมรับที่หนูได้ค่ะซึ่งมันจะเป็นคนละเรื่องได้ดีนะผมเข้าใจดีนะแต่ว่าเขียนดีนะคะมีผู้รีพายเราๆประมาณ 96 คนนะคะนี่จะเป็นตัวสถิติจากเดือนเมษายน2566นะคะก็คือหนีความขัดแย้งภายในประเทศเมียนมาค่ะส่วนมากชนกลุ่มน้อยชาวกะเหรี่ยงแล้วก็กะเหรี่ยงแดงจะเป็นผู้รีพายเข้ามาพักพิงชั่วคราวตามตะเข็บชายแดนไทยค่ะในไทยในไทยนะคะจะมีค่ายพักพิงอะค่ะจำนวน9แห่งนะคะก็ค่ะแล้วที่เป็นกลุ่มประชากรตัวอย่างที่เราจะสนใจก็คือจะเป็นกลุ่มของบ้านอำเภอบ้านแม่หล่าอำเภอท่าสองยันจังหวัดตากนะคะประชากรทั้งหมดที่คร่าวๆก็จะมีประมาณ 40,000 คนค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีพม่าบ้างค่ะกะเหรี่ยงบ้างค่ะถ้านับก็คือคนละรัฐกันมาค่ะค่ะค่ะแต่ว่าหนูเรียนภาษากะเหรี่ยงมาด้วยค่ะของหนูอะค่ะหนูทำงานในมูลนิธิแต่ว่าหนูก็จะคุกคีอยู่กับผู้อพยพบ้างค่ะมูลนิธิจะเรียนเครือข่ายเพื่อการศึกษาค่ะของหนูจะเป็นแนวการศึกษาค่ะแต่ว่าก็มูลนิธิหนูค่ะจะเป็นแบบศูนย์สอบการสอบเทียบ GED อะค่ะสอบเทียบวุฒิม.6อะไรประมาณนี้ของอเมริกาค่ะแล้วก็คือเด็กส่วนมากๆที่เขามาสอบอะค่ะก็จะเป็นเด็กอพยพอะค่ะที่เรียนตามโรงเรียนไมเกรนต่างๆเนี้ยค่ะเขาจะมีโรงเรียนเปิดให้เขาใช่ไหมคะค่ะในส่วนเนี้ยค่ะแล้วก็ค่ะเพราะว่าโรงเรียนเขามันจะไม่ได้รับรองวุฒิการศึกษาอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วเขาก็จะมาสอบเพื่อเอาวุฒินั้นไปเข้ามหาวิทยาลัยนะคะค่ะค่ะปัญหาอีกหนึ่งที่พบนะคะคือแนวโน้มสร้างผลกระทบทางสาธารณสุขให้กับประเทศปลายทางค่ะคือการนำเอาโรคที่ติดตัวมาแพร่กระจายในกลุ่มอพยพรวมทั้งสร้างปัญหาอย่างเช่นโรค HIV วัณโรคหรือโรคเท้าช้างเนี่ยค่ะจะคือเนื่องจากพฤติกรรมที่เขาอาศัยอยู่ค่ะจะไม่ถูกลักษณะสุขลักษณะอนามัยแล้วก็ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะค่ะแต่ว่าในกรณีที่ศึกษาค่ะปัญหาที่พบในส่วนใหญ่คือที่เป็นที่สุขภาพอะค่ะจะเป็นปกติค่ะเช่นปวดหัวเจ็บคอเป็นโรคธรรมดาค่ะแล้วก็พวกเบาหวานเนี้ยค่ะเบาหวานความดันอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วที่เป็นโรคไม่ร้ายแรงเพราะว่าผู้ที่อพยพมาค่ะส่วนมากจะอยู่ในช่วงอายุประมาณ 15-44 ปีค่ะไม่ได้ออกค่ะคือต่อนะคะเพราะว่าในกรณีที่เขาอพยพใช่ไหมคะเพราะว่าในค่ายเนี่ยค่ะจะมีอายุประมาณ30 กว่าปีแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะถ้ามองในระยะคือปัญหาก็คือถ้ามองระยะยาวใช่ไหมคะคือกลุ่มประชากรโครงสร้างกลุ่มก็จะเปลี่ยนแปลงตามอายุใช่ไหมคะจะทำให้มีการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายลงค่าโรงพยาบาลมากขึ้นนะคะเพราะว่าเงินสนับสนุนต่างๆค่ะจะมาจาก UN และก็องค์กรต่างๆอะค่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้คือมันมีจำนวนที่การสนับสนุนลดน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคนะคะโรคเบาหวานความดันดังนั้นคือสิ่งสำคัญคือการเตรียมความพร้อมการวางแผนระบบสาธารณสุขในระยะยาวค่ะ
ดังนั้นคือจากสภาพปัญหานะคะคือจะศึกที่สนใจก็คือจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรคเบาหวานและความดันของผู้ป่วยการเตรียมความพร้อมในสาธารณสุขในระยะยาวที่พูดไปข้างต้นนะคะเพราะว่าการถ้าสมมติว่าคนหนึ่งถ้าเป็นโรคเบาหวานใช่ไหมคะแล้วเพิ่มว่ามีโรคภาวะแทรกซ้อนอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดส่งไปรักษาเนี่ยค่ะแล้วบางทีคือไม่หายค่ะหรือไม่ก็เสียชีวิตนะคะมันทำให้สูญเสียเงินตรงนั้นด้วยค่ะวัตถุประสงค์นะคะก็คือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรคเบาหวานความดันในกลุ่มอพยพอะค่ะแล้วก็ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับโรคเบาหวานและความดันค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะคือเพื่อทราบและวางแผนมาตรการเพื่อสาธารณสุขที่ถูกต้องค่ะนักคิดและทฤษฎีนะคะโรคเบาหวานเป็นโรคผิดปกติของการเผาผลาญไขมันโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นความบกพร่องจากการหลั่งอินซูลินหรือการออกฤทธิ์ของอินซูลินหรือทั้งสองสาเหตุทำให้เกิดน้ำตาลในเลือดสูงภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงเรื้อรังเกี่ยวข้องกับความเสียหายในระยะการสูญเสียและมีความล้มเหลวของอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะตาไตระบบประสาทและหัวใจและหลอดเลือดค่ะความดันโลหิตนะคะองค์กรอนามัยโลกและสมาคมความดันโลหิตสูงนานาชาติให้ความหมายของโรคความดันโลหิตสูงว่าภาวะที่มีค่าความดันโลหิตต่อผนังหัวใจหลอดเลือดที่มีค่าสูงเกินกว่าปกติโดยค่าความดันโบนหรือความดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า140มิลลิแอมมิลลิเมตรประหลอดค่ะหรือค่าความดันโลหิตล่างมีความดันโลหิตที่หัวใจคลายตัวมีค่าเท่ากับมากกว่า90มิลลิเมตรประหลอดนักคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะปัจจัยที่มีความสำคัญกับโรควัณโรคปอดในผู้เป็นเบาหวานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทยค่ะพบว่ากลุ่มประชากรตัวอย่าง 2,382 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผู้ป่วยวัณโรคมีหลายปัจจัยซึ่งสามารถนำไปใช้ในแนวทางในการดำเนินควบคุมและป้องกันโรคอันเป็นปัญหาสำคัญในกลุ่มผู้เบาหวานและเฝ้าระวังและคัดกรองปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปัจจัยที่ส่งเสริมการป้องกันและความดันโลหิตสูงของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ปัจจัยด้านเพศรายได้ความรู้ทัศนคติการได้รับข้อมูลข่าวสารและการสนับสนุนจากครอบครัวควรส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมากขึ้นเพื่อตระหนักในการดูแลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปความสัมพันธ์ของโรคเบาหวานกับโรคไม่ติดต่อในอำเภอขามทะเลสอจังหวัดและนครราชสีมาการวิจัยนี้เป็นการวิจัยย้อนหลังนะคะโดยมีการวัตถุประสงค์เพื่อส
ศึกษาความสัมพันธ์ของโรคเบาหวานกับโรคไม่ติดต่อเพื่อพยากรณ์ปัจจัยการโลหิตสูงระยะเวลาการป่วยเป็นโรคเบาหวานอายุต่อระดับน้ำตาลในเลือดป่วยการเก็บรวบรวมผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยทบทวนจากระเบียงเวชระเบียนในระหว่างเดือนตุลา2562ถึงตุลา6563พบว่าเบาหวานมีความสัมพันธ์กับโรคไตโรคหลอดเลือดอุดกั้นเรื้อรังมีนัยสำคัญทางสถิติดังนั้นการเฝ้าระวังจึงทำให้เกิดโรคไตเรื้อรังและกลุ่มหลอดเลือดอุดหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังค่ะการคัดกรองความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานในประชาชนเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกผลการวิจัยทำให้พยาบาลและบุคลากรทางด้านสาธารณสุขได้รับพื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์โรคเรื้อรังในประชากรอายุ15ปีขึ้นไปในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเป็นประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรังหรือจัดทำโครงสร้างสุขภาพเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสถานีอนามัยแห่งหนึ่งในตำบลบางเมืองจังหวัดสมุทรปราการการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพันธนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมดูแลสุขภาพของตนเองและเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเองจำแนกลักษณะของบุคคลรวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้โรคเรื่องเบาหวานและความดันโลหิตสูงกับพฤติกรรมสุขภาพของตนเองเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมดูแลจะเอาเป็นแดชบอร์ดเนี่ยเราจำเป็นต้องจัดการสร้างเองสร้างแล้วก็กำหนดว่าเราต้องการให้สปังเนี่ยโชว์สิ่งไหนบ้างแจ้งเตือนสิ่งไหนบ้างนะครับผมครับผมเราได้แดชบอร์ดมาแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนก็คือผมจะแบ่งเป็นการแจ้งเตือนแบบระดับธรรมดาที่เป็น normal ทั่วไปแล้วก็ระดับกลางใช่ครับผมเอาเป็นแดชบอร์ดแล้วก็สามารถเอ็กพอร์ตเป็นรายงานได้ครับผมสามารถส่งให้ครับครับผมเหมือนการทำงานของระบบก็คือครับผมอ๋อระบบที่จะใช้ในการทดสอบครับอาจารย์ก็คือครับก็คือเราตั้งเซิร์ฟเวอร์มีเซิร์ฟเวอร์สองตัวหนึ่งสำหรับเก็บหลอกอีกตัวนึงเนี่ยเป็น Linux เพื่อใช้ในการทดสอบครับว่าถ้าเกิดมีภัยคุกคามเนี่ยมันจะส่งหลอกออกมาให้สปังเนี่ยในรูปแบบไหนอยู่ใน Microsoft Windows Server ครับผมครับผมตัวนี้จะเป็นเอาไปทดสอบครับว่าจะเกิดว่าเราสมมติเราทดสอบยิงเข้าไปปุ๊บเนี่ยหลอกที่มันออกมาเนี่ยมันจะออกมาแบบรูปแบบไหนครับผมแล้วสปังเนี่ยจะเห็นแบบไหนแล้วเราสามารถไปใช้งานได้ยังไงครับผมครับใช่ครับต้องทำเป็นไดแกรมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับครับผมใช่ครับ
ื่อมกันอยู่ครับผมจะส่งหรอกครับใช่ครับเตอร์ปังใช่ครับผมผมจะทำเคสทดสอบเป็น DDoS แล้วก็ BootFort ครับผมใช่จะหาเคสครับผมใช่ครับเก็บหลอกมาแล้วเราจะเอาหลอกมาทำครับบันทึกฉบับขึ้นมาเห็นว่าถ้าเกิดการโจมตีภัยมาในรูปแบบนี้เนี่ยแอดมินหรือ System Engineer เนี่ยเขาจะเห็นภัยแจ้งเตือนเป็นยังไงแล้วเขาจะสามารถว่าตัวนี้มีภัยแจ้งเตือนเข้ามาในเคสนี้นะคุณจะต้องไปดูว่าที่โดนมาเนี่ยเป็นเครื่องไดไวซ์ตัวไหนซึ่งเขาจะได้รับมือแล้วก็ป้องกันได้ทันเช่นถ้าเกิดมีช่องโหว่เนี้ยเข้ามา IP เบอร์เนี้ยเข้ามาบ่อยหรือว่าเข้ามาถี่เกินเนี้ยเราก็สามารถไปจัดการฝั่งไฟวอลได้ว่าเราจะให้บล็อกหรือว่าจะให้ทำแบบป้องกันยังไงครับผมอ๋อครับผมก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าจะเทสก็คือผมจะใช้เครื่องที่เป็นอีกซึ่งเป็นเหมือนเป็น Windows 11เนี่ยครับผมแล้วก็เราอินสตอลโปรแกรมเหมือนทำเป็นเคสแล้วก็ยิงเข้าไปอ่ะครับผมใช่ก็มีเครื่องเดียวไว้นึงเหมือนจำลองใช่ครับผมเติมเข้าไปใช่ครับเพื่อให้เห็นเป็นเคสว่าลักษณะการโจมตีประเภทเนี้ยหลอกมาจอกมาเป็นแบบไหนครับผมทำไว้2ครับผมDDoS แล้วก็ BootFort ครับผม BootFort Attack ตอนนี้เราปรับไปที่ตัวงานวิจัยครับผมวันนี้มันจะเอามาเกี่ยวข้องกับการภาพที่อาจารย์การออกแบบภาพครับอาจารย์ครับผมมี Windows ครับครับแล้วที่ตรงเนี้ยมันคือสุดท้ายเราจะคิดว่าสามสั่งการครับผมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นการเรียกเรียงองค์ความรู้ที่เกิดจากแต่ละอันนะครับผมมาทีนี้อันจากอันแรกเราจะเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการใช้ฟิตแอดออนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะครับผมนั้นเนี่ยเราจะซิมนั้นด้วยใช่ไหมอันนี้ไม่ได้มีเหมือนเขาอะครับผมแล้วอย่างนี้เราจะนะตอนนั้นเทียบถือไทยบอลมันก็มีไทยบอลคืออะไรอย่างนี้อยู่ในไทยก็มีอย่างคือว่าเทียบที่มันเนี้ยจะเป็นอย่างไรบ้างมีเคสเจ้าที่อะไรบ้างเนี่ยก็เป็นก็คือเขาก็แค่ยกเคสมาคุณชมทีนี้ถ้าเกิดในสถานการณ์เขาได้เป็นคือในแต่ละคนจริงจังนั่นเราจะถามเตรียมอะไรจะถามใช่ไหมคะมันต้องมีอยู่แล้วเปิดความใจร้อนยังมีความว่าแต่เราต้องเหมือนกับไปเอาสิ่งที่มีแล้วนั่นมาทดลองกับตัวเราเองนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยถามว่าเขาจะมีโคฟิ้งแอดออนมีเซียมการนำมาเก็บ
ไอ้ตรงนี้มี OS นี่ก็ทำได้นะต่ออุปกรณ์เรียนเนี่ยได้สามได้ได้สองที่เกี่ยงนะเรื่องเนี่ยการจะได้ได้ไหมต้องใช้ระบบเตียงก็สปังเป็นเตียงหนึ่งนะครับหรือเตียงเป็นสปังอันหนึ่งสปังเป็นเสียงอันหนึ่งครับสปังเป็นเสียงอันหนึ่งครับสปังเป็นเสียงอันหนึ่งครับผมต้องเขียนมาแล้วเบอร์สี่คืออะไรอ่ะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยนักศึกษาเด็กทำเรื่องแบบหรือสถานที่ไม่อยากบัตรลองนะครับแล้วไปทำในถุนเราจะมีทางออกอีกอันหนึ่งก็คือการเขียนบทสารวิชาการก็คือจะต้องแจกมาก่อนครับแต่ว่าการที่คุณจะเขียนในนี้บทสรุปเหมือนที่แค่แค่บอกคุณต้องนำเสนอบุคลิกใหม่หรือสินค้าของงานที่นักเรียนได้รับมันไม่ได้ยากขนาดความรู้ที่เกิดขึ้นจากเรียนจริงๆแล้วเอามาเขียนอยู่ในของเรามันจะเรียกเรียนใหม่หรือเกิดการผิดพลาดอะไรบางอย่างที่มันเกิดการที่เราเอาข้อมูลเขามาที่เราถือว่ามันผิดอาจจะเป็นข้อดีข้อเสียอะไรบางอย่างที่เราได้เกิดขึ้นมาจากเรียนว่าเราได้ทำงานทดลองนะถ้าลองตัวนี้มาเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทำให้การแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันทีแต่ความจริงแล้วมันถ้าเกิดเราเจอใครที่ทำแบบนี้มันอาจจะไม่ทำอาจจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยหรือว่ามันต้องเจอสิ่งที่เกิดจากการทดลองเราใส่โปรไฟล์แล้วก็เพิ่มแอดออนความรู้เนี่ยเข้าไปเพิ่มไปจากงานที่หนึ่งและงานที่สองเราต้องเพิ่มไปเอาอีกนะแล้วก็คือเขียนรวมกันก่อนมันแก้มันช่วยเพิ่มทีละนิดไม่มีครับผมในของเขาไม่มีเหมือนกันใช่ครับผมเราทำใหม่เลยครับอาจารย์ใช่ทำใหม่ในเรียนคือของเขาเนี่ยเขาทูฟิตเนี่ยคือเขาจะเก็บแค่ค่า configuration ของแต่ละ device ไว้แล้วก็เวลาถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถแก้ไขได้ทันนะครับผมส่วนของผมเนี่ยผมจะทำเน้นไปทางหลอกแล้วก็เอามามอนิเตอร์ซึ่งมาเตือนให้กับ system engineer ครับอาจารย์คือเป้าหมายของเขาเนี่ยจะเป็นอีกรูปแบบนึงเขาคือใช่ครับของแต่ว่าใช้เซียมเหมือนกันใช้สปังเหมือนกันคือรูปแบบของเขาเนี่ยเขาจะคือแต่ละองค์กรเนี่ยจะมีอุปกรณ์เยอะครับอาจารย์เวลาไปคอนฟิกเกอร์แต่ละตัวเนี่ยอาจจะแบบไม่สะดวกครับก็คือมันต้องใช้หลายยูสเซอร์อย่างเป็นพาสเวิร์ดว่าตัวทูฟินเนี่ยก็อยากเป็นหน้าที่เก็บค่าคอนฟิกพวกนี้ไว้ครับอาจารย์เวลามีอะไรเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยก็มาแก้แค่ที่ทูฟินตัวเดียวครับผมแต่แค่ว่าเก็บการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไว้ในสปังจะได้แจ้งเตือนแค่นั้นเองครับงานวิจัยของเขาใช่แต่ของผมเนี่ยคือผมจะแจ้งเตือนในส่วนของได้พวก Cyber Security มากกว่าครับอาจารย์คือจริงโดย default เนี่ยต้องไปเขียนนะครับครับผมคือ default ว่าปกติครับผมสปังเนี่ยมันก็มีแดชบอร์ดแต่ก็คือถ้า install เสร็จเนี่ยมันจะไม่มีให้ครับอาจารย์มันต้องอยู่ที่เราเนี่ยไปคอนฟิกว่าเราต้องการให้แดชบอร์ดที่เราต้องการเนี่ยให้โชว์อะไรบ้างให้โชว์อะไรบ้างเช่นแล้วก็เราไปคอนฟิกว่าให้โชว์แบบเนี้ยมันเป็นรูปแบบเป็นกราฟหรือเป็นเทเบิลหรือว่าจะเป็นแบบบับเบิลอะไรเงี้ยครับมันมีกราฟได้หลายรูปแบบซึ่งเราจะเอารูปแบบไหนซึ่งก็ต้องอยู่ที่เราครับงานว่าเราให้ความสำคัญกับภัยคุกคามประเภทไหนเอามาขึ้นก่อนครับผมแต่การที่มันจะต้องมาเป็นนิดนึงมันขึ้นอยู่กับว่าใช่ครับผมอยู่ที่ System Engineer ครับว่าเขาอยากจะเห็นแบบไหนแต่ละที่จะใช้ไม่เหมือนกันเช่นเราต้องการถ้ามีดีไวซ์กับพวกเน็ตเวิร์กเยอะเขาอาจจะดูพวกระบบเน็ตเวิร์กก่อน
แต่ถ้าเกิดว่ามีเซิร์ฟเวอร์เยอะเนี่ยบางท่านก็อาจจะดูพวกอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาก่อนนะครับอาจารย์แต่เข้าใจนะแต่ว่าประชุมการก็คือเราก็ทำออกมาตามที่ราชการครับมันก็ไม่ได้ทำเป็นเอนจิเนียร์แต่คือสุดท้ายมันเขียนยังไงเราไม่กล้าบอกว่าตามสั่งมาที่จะออกแบบหน้าจอได้อย่างที่ผู้ใช้ต้องการก็จะเขียนเราจะออกแบบหน้าจอครับไม่เป็นไรทำไปโอเคไม่อันนี้จะบอกคือการที่ว่าการเขียนบทความชุดชะกาเนี่ยตอนสรุปเนี่ยเราจะต้องให้องค์กรใหม่ที่เป็นทิศทางของการพัฒนาแบบนี้เนี่ยที่คือว่าเราบอกว่าเราเขียนพร้อมเสร็จแล้วใช่ไหมครับตอนสรุปเนี่ยอันนี้มันต้องกันกรองจากประสบการณ์และการแกะอ่านที่เป็นวิวของเราแล้วก็เขียนถ้าเราบอกว่าในอนาคตครับเนี่ยมีการพัฒนาเอา AI เป็นแนวใช้มันเป็นทิศทางของแล้วก็ตัวว่าแบบควรเชียร์ในอนาคตนะครับต้องมีการพัฒนา AI หรือ ML เข้ามาใช้มากขึ้นต้องมีการปรับตัวเองเนี่ยเพื่อจะให้ทันต่อการตัดสินของลูกค้าเป็นตอนแล้วไปอันนี้คือสิ่งใหม่ที่เราต้องเสนอทิศทางการพัฒนาเตรียมครับก็การจัดการเราปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะนะเขาจะโอเคนะไม่แย่ต้องการบอกว่าได้ทำเลยแกก็น่าจะทำได้ครับอาจารย์เฮ้ยท่านเด็กจะมีอยู่ตีคนเลยไม่ใช่แต่เราคุยนะเป็นเบอร์ทุกเรื่องที่เราที่ไม่แก้มันครับผมขอบคุณมากครับผมอย่างนั้นครับอย่างนั้นก็ขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับส่วนผมนะครับพาราดอนประสิทธิ์วันนี้นะครับทำการวิจัยเรื่องของการตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ของบุคลากรในโรงไฟฟ้าขนาด IPP นะครับครับผมก็จะประกอบไปด้วย3บทนะครับบทที่1ก็คือที่มาและความสำคัญของปัญหานะครับวัตถุประสงค์ของการวิจัยขอบเขตของการวิจัยนะครับประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยบทที่2ก็จะเป็นทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยและก็ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนบทที่3ก็จะเป็นกรอบแนวความคิดกรอบแนวคิดการวิจัยนะครับประชากรและกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะครับการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูลและครับบทที่1 นะครับก็ที่มาและความสัมพันธ์ของปัญหานะครับก็คือปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วโลกเนี่ยได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นก่อให้เกิดภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเกิดภัยคุกคามและการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์นะครับและสามารถที่จะส่งผลกระทบในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วนะครับธุรกิจโรงไฟฟ้าก็เป็นธุรกิจที่สำคัญที่สร้างกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตของภาคประชาชนและภาคธุรกิจนะครับและก็เป็นหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญของอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่คอยจับจ้องซึ่งหากถูกโจมตีจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ทางผู้วิจัยได้ศึกษาได้อยากจะศึกษาภัยคุกคามทางไซเบอร์สำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้านะครับแล้วก็การตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ของบุคลากรในโรงไฟฟ้านะครับซึ่งผลการศึกษานี้จะสามารถนำไปต่อยอดและส่งเสริมการตระหนักรู้เพื่อป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ครับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับก็1เพื่อศึกษาภัยคุกคามทางไซเบอร์สำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้านะครับ2เพื่อศึกษาความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ของบุคลากรในโรงไฟฟ้านะครับขอบเขตของการวิจัยนะครับก็ขอบเขตด้านเวลานะครับงานวิจัยนี้ก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวา
นะครับพุทธศักราช2566นะครับแล้วก็ขอบเขตด้านสถานที่และประชากรงานวิจัยนี้จะศึกษากับบุคลากรในโรงไฟฟ้าครับแล้วก็ขอบเขตด้านตัวแปรเนี่ยก็จะมีคือลักษณะทางประชากรนะครับความรู้เรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศนะครับแล้วก็ความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศนะครับประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยนะครับก็หนึ่งก็คือได้ทราบถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์สำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้านะครับสองได้ทราบถึงความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ของบุคลากรในโรงไฟฟ้านะครับครับบทที่สองทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะประกอบไปด้วยแนวคิดที่เกี่ยวกับความมั่นคงความปลอดภัยทางสารสนเทศนะครับแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ประเภทภัยคุกคามทางไซเบอร์นะครับสถิติภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในปี2022นะครับสถานการณ์ภัยคุกคามทางภัยคุกคามระบบสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์ของภาคอุตสาหกรรมพลังงานนะครับแนวคิดเกี่ยวกับความตระหนักนะครับแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับก็นางวิไลลิซิเดชนะครับได้กล่าวไว้ว่าความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศนะครับหมายถึงการป้องกันทรัพย์สินสารสนเทศจากการเข้าถึงใช้เปิดเผยขัดขวางเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับทำให้สูญหายทำให้เสียหายหรือถูกทำลายหรือล่วงรู้โดยมิชอบนะครับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศคือการรักษาคุณสมบัติทั้ง3ด้านของข้อมูลได้แก่การรักษาความลับนะครับการรักษาความครบถ้วนและการรักษาสภาพพร้อมใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นภาพองค์ประกอบทั้ง3ประการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศนะครับแนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับจตุชัยแพงจันได้ข้อมูลไว้ว่าการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หมายถึงกระบวนการที่จะทำให้องค์กรปราศจากความเสี่ยงและอันตรายที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลนะครับในทุกรูปแบบทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์และทางกายภาพหมายถึงการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและเครือข่ายที่ใช้ในการเก็บการเข้าถึงการประมวลผลการกระจายข้อมูลนั้นด้วยนอกจากนี้เนี่ยยังรวมถึงการระวังป้องกันต่อการเกิดอาชญากรรมโจมตีการบ่อนทำลายการจราจรอุบัติเหตุและความผิดพลาดต่างๆของข้อมูลขององค์กรนะครับแนวคิดเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์นะครับภัยคุกคามทางไซเบอร์หมายถึงการกระทำหรือการดำเนินการใดๆโดยไม่ชอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์นะครับโดยมุ่งทำให้เกิดการประทุษร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและก่อให้เกิดความเสียหายส่งผลกระทบต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งข้อมูลที่ได้มาก็จะมาจากพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับในพ.ศ. 2562นะครับประเภทภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ถูกกำหนดโดยThe European Computer Security Incident Response Team นะครับก็จะแบ่งประเภทภัยคุกคามเป็น9ภัยคุกคามนะครับก็คือประกอบไปด้วยประเภทที่1นะครับเนื้อหาที่เป็นภัยคุกคามนะครับเป็นภัยคุกคามที่เกิดจากการใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงไม่เหมาะสมนะครับเผยแพร่หรือทำลายความน่าเชื่อถือก่อให้เกิดความไม่สงบนะครับหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นภาพลามกอนาจารหมิ่นประมาทรวมถึงการโฆษณาขายสินค้าต่างๆทางอีเมลนะครับประเภทที่2นะครับการโจมตีสภาพความพร้อมใช้งานของระบบนะครับภัยคุกคามที่เกิดจากการโจมตีสภาพความพร้อมใช้งานของระบบเพื่อทำให้บริการต่างๆของระบบไม่สามารถให้บริการได้อย่างปกตินะครับภัยคุกคามอาจจะเกิดจากการโจมตีที่บริการของระบบโดยตรงนะครับตัวอย่างเช่นการโจมตีประเภท DOS หรือ Denial of Service แบบต่างๆหรือการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการให้บริการของระบบนั้นนะครับเช่นอาคารสถานที่ระบบไฟฟ้านะครับประเภทที่3นะครับการช่อฉนช่อโกงหรือหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์นะครับภัยคุกคามที่เกิดจากการช่อฉนหรือช่อโกงหรือการหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์สามารถเกิดขึ้นในหลายลักษณะนะครับเช่นการลักลอบใช้งานระบบหรือทรัพยากรทางสารสนเทศที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองนะครับ
ประเภทที่4ก็คือความพยายามรวบรวมข้อมูลของระบบนะครับภัยคุกคามที่เกิดจากความพยายามในการรวบรวมข้อมูลจุดอ่อนของระบบของผู้ที่ไม่ประสงค์ดีนะครับเช่นข้อมูลบัญชีผู้บัญชีผู้ใช้งานนะครับที่มีอยู่บนระบบเป็นต้นนะครับรวมถึงการล่อลวงใช้เลขกลต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้งานเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญของระบบนะครับประเภทที่5คือการเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่สำคัญโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับภัยคุกคามที่เกิดจากการที่ผู้ไม่รับอนุญาตสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้นะครับประเภทที่6ก็คือภัยคุกคามจากการบุกรุกเข้าระบบนะครับภัยคุกคามที่เกิดจากความพยายามที่จะบุกรุกเจาะเข้าระบบทั้งที่ผ่านจุดอ่อนหรือจุดช่องโหว่ที่เป็นที่รู้จักในสาธารณะหรือจุดอ่อนหรือช่องโหว่ใหม่ที่ยังไม่เคยพบมาก่อนนะครับเพื่อได้ครอบครองหรือทำให้เกิดความขัดข้องกับบริการต่างๆของระบบประเภทที่7นะครับการบุกรุกหรือเจาะระบบได้สำเร็จนะครับเป็นภัยคุกคามที่เกิดจากการจะเกิดจากระบบที่ถูกบุกรุกเจาะเข้าไประบบได้สำเร็จและระบบถูกครอบครองด้วยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับประเภทที่8นะครับโปรแกรมไม่พึงประสงค์นะครับภัยคุกคามที่เกิดจากโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาเพื่อส่งให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์กับผู้ใช้งานทำให้เกิดการขัดข้องหรือเสียหายกับระบบหรือโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ผู้ประสงค์ร้ายนี้ติดตั้งอยู่นะครับตัวอย่างก็เช่นพวกไวรัสวอร์มนะครับทรจันหรือว่าสปายแวร์นะครับแล้วก็ประเภทที่9คือภัยคุกคามอื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนดไว้นะครับประเภทภัยคุกคามอื่นๆเนี่ยนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ระบุเพื่อเป็นตัวชี้วัดถึงภัยคุกคามใหม่ที่ไม่สามารถจับประเภทได้ตามระบุไว้ข้างต้นโดยถ้าจำนวนภัยคุกคามอื่นๆในข้อนี้มีจำนวนมากขึ้นนะครับครับสถิติภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในปี2022นะครับอันนี้ข้อมูลที่มาจากศูนย์ CSOC ของ NT นะครับก็54%เป็น malicious code นะครับสถานการณ์ภัยคุกคามระบบสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์ของภาคอุตสาหกรรมนะครับแหล่งที่มาก็ผมได้มาจาก BCC Thailand นะครับก็ในปี2015เนี่ยระบบเครือข่ายการสายไฟฟ้าของยูเครนนะครับประสบสภาวะชะงักงันนะครับหลังจากที่มีการโจมตีทางไซเบอร์โดยใช้มัลแวร์ที่เรียกว่า Black Energy นะครับส่งผลให้ผู้ใช้งานราว 80,000 รายทางภาคตะวันตกของยูเครนไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับในปี2016ยูเครนถูกโจมตีด้วยมัลแวร์นะครับส่งผลให้ไฟฟ้าดับครอบคลุมพื้นที่ใน1ใน5ของกรุงเคียฟนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในปี2021ช่วงเดือนพฤษภาคมมีกลุ่มแฮกเกอร์นะครับในนามชื่อ DarkSide ได้ทำการเจาะเข้าไปในระบบนะครับของบริษัท Colonial Pipeline หนึ่งในบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกานะครับพร้อมกับฝังมัลแวร์เรียกค่าไถ่และขโมยข้อมูลไป100%นะครับก่อนที่จะสั่งหยุดระบบการทำงานต่างๆจนเกิดสภาวะวิกฤตทางด้านพลังงานในแถบตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐนะครับก็แนวความคิดเกี่ยวกับการตระหนักนะครับปาราวีได้กล่าวไว้ว่าความตระหนักเนี่ยเป็นสภาวะทางจิตใจที่เกี่ยวกับการสำนึกความรู้สึกนึกคิดความปรารถนาของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยมีเหตุการณ์สภาพแวดล้อมหรือสังคมหรือสิ่งรอบภายนอกเป็นปัจจัยที่ทำให้บุคคลเกิดความตระหนักนะครับเจริญโนพิระได้กล่าวไว้ว่าความตระหนักเป็นความรู้ที่ประจักษ์ชัดหรือความรู้ที่ชัดเจนนะครับเป็นความสำนึกเป็นความรู้ตัวเป็นความเข้าใจของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆที่ประสบในสภาพแวดล้อมที่ดำรงอยู่นะครับก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะผมได้คัดมาก็จะมีอยู่ประมาณ 5-6 เรื่องนะครับเดี๋ยวขอไล่ทีเดียวเรื่องที่1นะครับก็คือธนพงษ์ฉันวิเชียรนะครับได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐนะครับบทเรียนจากหน่วยงานศาลยุติธรรมในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค9นะครับก็ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์มีอยู่5ประเภทนะครับได้แก่การใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ถูกดาวน์โหลดการใช้เครือข่ายไร้สายสภาพแวดล้อมที่ล่อแหลมการโจมตีที่แบบไม่ตั้งใจนะครับแล้วก็โจมตีแบบตั้งใจความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงจากภัยคุกคามได้แก่มีการกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลนะครับและป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่พึงประสง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและพร้อมป้องกันจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ส่วนอุปกรณ์อุปสรรคของการจัดการความเสี่ยงจากภัยคุกคามก็ได้แก่งบประมาณนะครับการจัดการหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ยังไม่เพียงพอบุคลากรยังขาดความรู้นะครับแล้วก็ทักษะการจัดการทางไซเบอร์จัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์นะครับจำนวนบุคลากรทางไซเบอร์ที่มีไม่เพียงพอนะครับสุธาเทพอุณาเรศนะครับได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในกรุงเทพมหานครนะครับผลวิจัยก็ได้พบว่าปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรด้านอายุระดับการศึกษาสูงสุดและรายได้ส่วนตัวต่อเดือนเนี่ยมีผลต่อความตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์นะครับส่วนลักษณะทางประชากรด้านเพศไม่มีผลต่อความตระหนักนะครับแล้วก็ปัจจัยด้านประสบการณ์เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยไม่มีผลต่อการตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์นะครับแล้วก็ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยมีผลต่อการตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์นะครับของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับนาริสุไลพันธ์แล้วก็นัชชาสมจันทร์นะครับได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางไซเบอร์ของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นะครับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยผลจากการวิจัยพบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีพนักงานที่มีพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีน้อยกว่า 50% มีการทำรายงานเมื่อโดนโจมตีให้กับบริษัททราบนะครับแต่น้อยมากกำลังดำเนินการสร้างแผนฉุกเฉินในการรับมือต่อเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์นะครับและพนักงานไม่ทราบว่าบริษัทของตนเองมีนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านสารสนเทศที่เข้มงวดนะครับเมธพรนะครับแล้วก็สริพัฒน์สอนนะครับได้ศึกษาและวิจัยความตระหนักรู้ทางด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ของบุคลากรในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับผลการศึกษาพบว่าบุคลากรมีความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์อยู่ระดับมากนะครับโดยเมื่อจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าบุคลากรแห่งนี้มีเพศอายุและประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างมีระดับความตระหนักรู้ทางภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่ต่างกันนะครับและในส่วนบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแผนที่สังกัดและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ต่างกันมีระดับความรู้มีความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติครับก็นางวิไลนะครับได้ศึกษาวิจัยความรู้ความตระหนักและพฤติกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อาจทั้งมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของบุคลากรสาธารณสุขในประเทศไทยนะครับกรณีศึกษาโรงพยาบาลพุทธโสธรนะครับผลการศึกษาในบุคลากรจำนวน353คนส่วนใหญ่มีความรู้ด้านการจัดการความปลอดภัยเกี่ยวกับพาสเวิร์ดนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศนะครับขณะที่บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ด้านภัยคุกคามทางสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์นะครับบุคลากรมีความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในระดับมากและมีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอยู่ในระดับนานๆครั้งนะครับบทที่3นะครับระเบียบวิจัยระเบียบวิธีวิจัยนะครับก็จะประกอบไปด้วยกรอบแนวคิดการวิจัยประชากรกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับระเบียบวิธีวิจัยนะครับกรอบแนวความคิดการวิจัยก็จะประกอบไปด้วยตัวแปรต้นนะครับก็จะเป็นบุคลากรเพศอายุระดับการศึกษาแผนกแล้วก็ตำแหน่งนะครับแล้วก็ส่วนตัวแปรตามเนี่ยก็จะเป็นความตระหนักต่อประเภทภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้ง9ประเภทที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นนะครับก็กรอบแนวคิดการวิจัยการศึกษาเรื่องการตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ของบุคลากรในโรงไฟฟ้าขนาด IPP นะครับการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณนะครับโดยการวิจัยเชิงสำรวจผู้วิจัยจะรวบรวมข้อมูลและทบข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมบทความวิชาการหนังสือและก็เอกสารที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการวิจัยนำไปสู่วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะครับ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะครับก็จะเป็นบุคลากรในโรงไฟฟ้านะครับจำนวนตัวอย่างก็คือ120คนนะครับแล้วก็การสุ่มแบบเจาะจงนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยก็จะเป็นแบบสอบถามเชิงปริมาณนะครับโดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเองนะครับโดยจะประกอบไปด้วยข้อความจำนวน4ตอนก็คือ1ลักษณะทางประชากรประสบการณ์ที่เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์แล้วก็ความตระหนักเกี่ยวกับความคุกคามทางภัยคุกคามทางไซเบอร์ครับก็การเก็บรวบรวมข้อการเก็บรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็คืองานวิจัยนี้นะครับก็จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้คือข้อมูลที่เป็นปฐมภูมิคือข้อมูลที่ได้จากการเป็นแบบสอบถามทางออนไลน์นะครับแล้วก็ข้อมูลทุติยภูมินะครับก็คือข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่รวบรวมข้อมูลไว้แล้วหรือหน่วยงานที่มีการบันทึกทำการเก็บรวบรวมสถิติต่างๆไว้ครับการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะนำข้อมูลนำมาวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนาครับก็จบแล้วครับของกันประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับบทที่2ก็คือแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องครับบทที่3จะเป็นระเบียบวิธีวิจัยนะครับที่มาและความสำคัญของปัญหานะครับเนื่องจากในปัจจุบันการทำงานเปลี่ยนแปลงมาในรูปแบบของการ work from home นะครับและการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้นทำให้เราต้องใช้สายตาในการจ้องมองจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานจึงทำให้เกิดผลเสียที่เกิดขึ้นจากการจ้องมองคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานจึงควรมีแนวทางการป้องกันและบำบัดผลกระทบต่อดวงตาจากการใช้คอมพิวเตอร์ครับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับเพื่อศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและบำบัดผลกระทบต่อดวงตาจากการใช้คอมพิวเตอร์ครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับทราบถึงทำให้ทราบถึงแนวทางการป้องกันและบำบัดผลกระทบต่อการใช้ดวงตาจากการใช้คอมพิวเตอร์ครับและได้เผยแพร่ความรู้ในด้านดังกล่าวในการทำวารสารวิชาการครับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับข้อ1สาเหตุของโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเนื่องจากการใช้สายตาต้องมองคอมพิวเตอร์นะครับข้อ2โรคสายตาที่เกิดจากคอมพิวเตอร์ครับข้อ3แนวทางการบำบัดและข้อที่4งานวิจัยที่เกี่ยวข้องครับสำหรับหัวข้อที่1นะครับสาเหตุของโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเนื่องจากการใช้สายตาจ้องมองคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือ CVS เป็นภาวะที่เกิดจากการจ้องมองจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์แท็บเล็ตหรืออุปกรณ์ดิจิตอลใดๆเป็นเวลานานเกินไปโดยอาจทำให้มีอาการตาล้าตาพร่าตาแห้งระคายเคืองตาเจ็บตารวมไปถึงปวดศีรษะและปวดไหล่พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่และอาจมีความเสี่ยงต่อภาวะนี้มากขึ้นหากจ้องมองจอในที่ที่มีแสงน้อยหรือมีท่าที่ไม่เหมาะสมในขณะใช้คอมพิวเตอร์มีการศึกษาพบว่าประมาณ 90% ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ต่อเนื่องมากกว่า3ชั่วโมงต่อวันจะมีอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจเป็นร่วมกันจนส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตในแต่ละวันครับหัวข้อที่2นะครับโรคสายตาที่เกิดจากคอมพิวเตอร์นะครับอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมก็จะมีอาการปวดตาตาแห้งแสบตาเคืองตาตาพร่ามัวโฟกัสได้ช้าลงตาสู้แสงไม่ได้ปวดกระบอกตาปวดศีรษะหรือบางครั้งอาจจะมีอาการปวดหลังไหล่หรือต้นคอร่วมด้วยครับหัวข้อที่3นะครับแนวทางการบำบัดนะครับ
ากการที่ศึกษามานะครับ7วิธีถนอมสายตาที่ใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนนะครับข้อที่1ก็คือกระพริบตาให้ถี่ขึ้นครับอาการตาแห้งเกิดจากการที่เรากระพริบตาน้อยลงเนื่องจากมีสมาธิขณะทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์อัตราการกระพริบตาจะลดลงจาก20ครั้งถึง20ถึง22ครั้งต่อนาทีเหลือเพียง6ถึง8ครั้งต่อนาทีนะครับจึงควรที่จะกระพริบตาให้ถี่ขึ้นหรืออาจใช้น้ำตาเทียมหยอดตาเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับวิธีที่2นะครับจัดวางตำแหน่งคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมครับควรจัดให้มีระยะห่างระหว่างจอคอมกับตัวเราประมาณ 50-70 ซมจัดระเบียบจัดระดับจอภาพจากจุดศูนย์กลางของจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตาประมาณ 4-9 นิ้วไม่ควรให้จอภาพอยู่สูงหรือต่ำเกินไปครับวิธีที่3นะครับปรับความสว่างของห้องครับจัดให้บริเวณหน้าต่างอยู่ทางด้านข้างของจอคอมพิวเตอร์เพื่อลดแสงตกกระทบบนหน้าจอและควรปิดบางดวงที่รบกวนการทำงานเพราะปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความสว่างที่มากเกินไปถ้ามีแสงจ้าจากหน้าต่างควรใช้มูลี่เพื่อปรับแสงให้ผ่านได้เพียงบางส่วนและไม่เข้าตาโดยตรงหากเลี่ยงการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีพื้นผิวสะท้อนเช่นโต๊ะสีขาวควรใช้วัสดุที่มีผิวด้านที่สะท้อนแสงไม่มากจะดีกว่าวิธีที่4นะครับแก้ปัญหาเรื่องขนาดความละเอียดของจอภาพหรือสกรีนเรโซลูชันเป็นสิ่งที่ทำให้หน้าจอมีขนาดแตกต่างยิ่งความละเอียดมากขึ้นเท่าไหร่ขนาดของภาพก็จะเล็กลงดังนั้นจึงควรปรับค่าความละเอียดให้พอดีกับขนาดของจอไม่ควรเล็กหรือใหญ่เกินไปเพราะจะทำให้ขนาดของภาพและตัวหนังสือผิดเพี้ยนไปจากความจริงวิธีที่5นะครับเลือกใช้แว่นตาที่เหมาะสมกับการใช้คอมพิวเตอร์ครับปัจจุบันมีแว่นตาที่ผลิตมาเพื่อกรองแสงจากหน้าจอโดยเฉพาะเลนแว่นเคลือบด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันรังสีจากหน้าจอได้ดีและสามารถนำมาตัดเป็นแว่นสายตาสำหรับคนสายตาสั้นและสายตายาวนะครับดังนั้นหากต้องใช้เวลาอยู่หน้าจอคอมเป็นเวลานานควรเลือกใช้แว่นประเภทนี้และใช้เลนสีเขียวอ่อนที่จะช่วยให้รู้สึกสบายตาภายใต้แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์และเพื่อลดแสงสะท้อนจากจอคอมครับวิธีที่6นะครับพักสายตาครับทุกๆชั่วโมงควรเปลี่ยนอิริยาบถหรือลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายบ้างโดยละสายตาจากหน้าจอคอมแล้วมองไปในระยะไกลสัก10ถึง20วินาทีแล้วกลับมามองในระยะใกล้ทำสลับกันไปหลายๆครั้งจะช่วยให้คลายสายตาจากความเมื่อยล้าได้ดีเพื่อพักสายตาและป้องกันอาการปวดเมื่อยจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานครับและวิธีที่7นะครับออกไปข้างนอกบ้างครับการอุดอู้อยู่ที่เดิมเป็นเวลานานๆทำให้สายตาเราชินกับระดับแสงเดิมๆและรู้สึกตึงเครียดอย่างไม่รู้ตัวดังนั้นเราควรละจากหน้าจอคอมสักพักและลุกออกไปเดินข้างนอกการแจ้งได้ยิ่งดีเพราะจะทำให้สายตาได้สัมผัสกับระดับแสงที่แตกต่างจากในห้องทำให้สมองและสายตาได้ผ่อนคลายความเมื่อยตึงโดยอาจออกไปดื่มน้ำหาขนมทานสัก15นาทีแล้วกลับมาประจนภัยกับงานต่อจะทำให้รู้สึกมีพลังขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับสำหรับหัวข้อที่4นะครับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องครับเป็นงานวิจัยในปี2561นะครับผู้วิจัยชื่อพักจิลาภูสมศรนะครับ
วิจัยเรื่องโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือโรค CVS ปัญหาสุขภาพใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามนะสรุปผลวิจัยนะครับปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยสูงขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จ้องแต่จอคอมพิวเตอร์และเล่นคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดอันตรายและผลเสียต่อสุขภาพได้วิธีการป้องกันโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมได้แก่หมั่นกระพริบตาให้บ่อยขึ้นควรมีการพักสายตาโดยใช้สูตรการพักสายตา20 20 20คือการละสายตาจากจอคอมพิวเตอร์ทุก20นาทีแล้วมองไปที่วัตถุที่อยู่ไกลอย่างน้อย20ฟุตนานประมาณ20วินาทีครับงานวิจัยต่อมาเป็นงานวิจัยปี2563นะครับผู้วิจัยชื่อทรงฤทธิ์ทองมีขวัญสกุลตลาแท้เดียววรินทรดาจันทวีเมื่อโดยหัวข้อที่วิจัยนะครับชื่อว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมภายใกล้ตัวคุณที่รับรู้และป้องกันได้ครับสรุปผลวิจัยนะครับอันตรายของการปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร์จะไม่รุนแรงมากนักซึ่งอันตรายที่รู้จักกันดีคือกลุ่มอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือกลุ่มโรค CVS นะครับโดยการป้องกันและให้การแก้ไขกลุ่มคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมได้แก่1การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งอันตรายต่อสุขภาพ2การรับรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายและ3ความตระหนักถึงวิธีป้องกันอันตรายทั้งนี้เมื่อผู้ปฏิบัติงานรับรู้ว่าตนเองอาจจะเกิดอันตรายจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันหรือแก้ไขกลุ่มอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมครับงานวิจัยต่อมาเป็นงานวิจัยปี2559นะครับของปาจราโพที่หังครับชื่อหัวข้อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ในกลุ่มวัยทำงานไทยนะครับการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบสรุปผลวิจัยนะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาการจอคอมพิวเตอร์จอภาพคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย1ปัจจัยด้านผู้ประกอบอาชีพได้แก่เพศอายุภาวะสายตาโรคตาความเครียดและพฤติกรรมสุขภาพครับการพักสายตาและการนอนหลับ2ครับปัจจัยด้านสภาพการทำงานได้แก่ระยะเวลาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และลักษณะงานที่ต้องเพ่งมอง3ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ทำงานได้แก่ลักษณะจอภาพการใช้แผ่นกรองแสงความเข้มกึ่งกลางจอภาพการเต้นของตัวอักษรและชนิดของจอภาพครับสำหรับบทที่3นะครับระเบียบวิธีวิจัยนะครับข้อที่1ก็คือรวบรวมสถิติเกี่ยวกับผู้ป่วยครับข้อ2สาเหตุของการเกิดโรคครับ3แนวทางการป้องกันแล้วก็4แนวทางบำบัดครับก็อาจจะทดลองได้ไหมครับ
็อาจจะเอาข้อมูลมาแล้วก็ถามกลุ่มที่ใช้คอมพิวเตอร์เยอะๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่ามีอย่างใช่ไหมครับยังไม่ได้สัมภาษณ์แล้วถ้าเราจะถามจะถามยังไงคะพวกเราทำอย่างไรคะรวบรวมคิดว่าจะทำยังไงแล้วพวกเราจะดีใช่ไหมครับทำยังไงคะก็อาจจะเอาอาการของการเป็นคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมครับไปถามกลุ่มที่เขาใช้คอมเยอะๆว่ามีอาการประมาณไหนบ้างครับคนที่ไปถามจะไปถามผู้ป่วยแล้วคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานที่ผมส่งแบบสอบถามไปให้เขาได้ไหมเราจะส่งแบบสอบถามให้เขาตอบครับว่าเขาตรงกับอาการไหนบ้างเขามีอาการแบบไหนครับขอย้อนไปก่อนหน้านี้ครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับเขาบอกเป็นหน้าเหมือนกันเลยไม่ไม่เราเป็นหน้านี้แล้วเป็นหน้าเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับแล้วจบแล้วใช่ไหมครับผมอันนี้คือยังทำอย่างอาจารย์พิชนาค่ะไปคนตายแล้วแค่เดียวแล้วเขาจะต้องจบแบบตรงทันได้นะมันยากของอาจารย์น่ะจะส่งใช่ปะไม่พร้อมแค่ว่าตัวคุณเองการตอบคำถามเพราะคือการให้คุณข้อมูลมาเขียนแค่นั้นเองถูกไหมเช่นในวรรคสารผมจะทำยังไงอ่ะเนี่ยผมจะบอกผมลูกคุณแต่อาจารย์ที่ว่าคุณกล่าวว่าอย่างไรอะคะถามที่ไหน Google อาจจะเป็น Google หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าไปถามที่ไหนจำนวนผู้ป่วยเนี่ยสถิติผู้ป่วยในไทยในต่างชาติในอะไรครับถ้าเกิดเป็นกลุ่มคนเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมถ้าเป็นกลุ่มคนที่เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมมันก็ต้องเขาป่วยยังก็คิดว่าคนที่เกี่ยวกับจำนวนผู้ป่วยอ่ะแล้วคนที่จะมาบอกผู้ป่วยอ่ะคือต้องเป็นหมอป่ะคุณป่วยนะใช่ต้องเป็นหมอผมยังไม่เคลียร์นะยังไม่เคลียร์นะผมตอบคำถามกันไม่ได้อ่ะอาจารย์ถามว่าคุณจะรวบรวมสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้ป่วยใช่ไหมครับค่ะจะรวบรวมด้วยวิธีอะไรก็ผมจะให้เขาตอบคำถามที่ผมตอบอาจารย์มาใช่ไหมแล้วคนที่ตอบคำถามคือใครเป็นกลุ่มคนที่เล่นเกมกลุ่มคนเล่นเกมแล้วคนที่เล่นเกมเป็นผู้ป่วยไหมก็เดี๋ยวจะเป็นแบบสอบถามว่ามีอาการตรงกับคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมไหมได้ไหมถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นพวกตัวสิทธิ์เกี่ยวกับจำนวนคนที่เล่นเกมแทนใช่ไหมคะไม่รู้ว่าคุณจะตอบจะไม่ได้แล้วก็เราเดี๋ยวไปดีวิจัยตรงนี้คุณโตแบบมันน้อยมากมันไม่สามารถมากกว่าการทำวิจัย
างจริงนะของถ้าเกิดถ้าทำแค่นี้ตายเนี่ยเอาแค่วิธีการนี้ก่อนนะคุณต้องไปเช็คมาเนาะว่าเราจะทำอย่างไรให้มันมารักษากันไปอ่านรูปนั่นนี่ต้องอะไรต่างประเทศเป็นไงประเทศไทยเป็นไงสิงคโปร์เป็นไงคนไทยเป็นก็รวบรวมเปรียบเทียบหลายสิ่งอย่างนะออกก่อนนะOh, oh. ไม่เป็นไรแต่ว่าพอละเราจะไม่เก็บเราคนถัดไปอันนี้จะเป็นต่อมาก็จะเป็นรีโมทซัพพอร์ตเซอร์วิสนะครับซึ่งเราจะเห็นการโทรและการสนทนาโดยการใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับมากกว่าโทรศัพท์ทั่วไปในธุรกิจนะดังนั้นจึงเราจะเห็นว่าระบบโทรศัพท์จะรวมอยู่ในบริการไอทีด้วยครับซึ่งเราจะผู้ให้บริการด้านไอทีส่วนใหญ่จะเป็นพันธมิตรกับบริษัทคมนาคมหรือว่าเปิดตัวกับแพลตฟอร์มของตนเองนะครับที่ใช้บริการ SIP แล้วก็บริการของ Project PBX นะครับซึ่งจะเป็นบริการโทรศัพท์แบบระบบคลาวด์ครับต่อมาจะเป็นในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือในปี2562นะครับคุณธุรกิจอินทรบุตรนะครับมีปัจจัยได้จัดทำเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็กนะครับของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครครับซึ่งการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ขนาดพกพานะครับในเขตกรุงเทพมหานครมีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ทั้งหมดประมาณ400คนนะครับพบว่าในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่นะครับเป็นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง21ถึง30ปีนะครับแล้วก็มีการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับมีอาชีพเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนนะครับแล้วก็มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 15,000 ขึ้นไปจนถึง 30,000 นะครับนอกจากนี้จะพบว่า2ปัจจัยด้านหน้าส่วนผสมทางการตลาดนะครับก็จะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนะครับแล้วก็ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพจะอยู่ในระดับที่มากที่สุดคือด้านการส่งเสริมการขายครับด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคาแล้วก็ด้านช่องทางการจำหน่ายนะครับตามลำดับต่อมาก็จะเป็นของคุณสุภิกาเพชรพิทักษ์นะครับเรื่องปัจจัยที่ส่งขออภัยครับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าไอทีทางออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ว่ามีประโยชน์ต่อความง่ายในการซื้อสินค้าทางไอทีนะครับมีความเข้ากันได้แล้วก็มีอิทธิพลทางสังคมค่อนข้างสูงนะครับส่งผลให้เพิ่มความอยากซื้อแล้วก็การตัดสินใจซื้อของลูกค้ามากขึ้นนะครับเพราะว่าได้รับความสะดวกเพราะไม่จำเป็นต้องมาซื้อหน้าร้านนะครับต่อมาคุณณัฐสรสังฆทานนะครับเป็นปัจจัยที่มีผลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเติมเงินในเกมออนไลน์ของประชากรในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งจะทำในปี2564นะครับซึ่งปัจจัยทางด้านความสนุกสนานนะครับจะเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะซื้อนะครับแล้วก็ปัจจัยด้านราคาเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อความเร็วในการซื้อด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังพบว่าตัวอิทธิพลของตัวแปรนะครับกับทั้งการรับรู้แล้วก็สถานการณ์โควิด19นะครับมีและความนิยมของทางด้านเกมออนไลน์นะครับมีอิทธิพลต่อความเร็วในการซื้อด้วยนะครับแล้วก็ความตั้งใจในการซื้อสินค้าครับต่อมานะครับคุณจันทิมาเข็มสุขนะครับเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคอมพิวเตอร์ของประชากรในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเพศชายและเพศหญิงนะครับอยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันนะครับก็คือมีอายุต่ำกว่า20ปีนะครับมีอาชีพเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับโดยมีระดับการศึกษาในช่วงอนุปริญญาตรีปวสปวชนะครับมีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ7ด้านนะครับก็คือกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในระดับมากทุกปัจจัยได้แก่ปัจจัยด้านการผลิตนะครับด้านราคาแล้วก็ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดนะครับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับปัจจัยด้านบุคลากรนะครับปัจจัยด้านกระบวนการ
บริการแล้วก็ปัจจัยลักษณะทางด้านกายภาพกลุ่มตัวอย่างได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมากในทุกปัจจัยนะครับซึ่งปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือกลุ่มตัวอย่างที่มีแนวโน้มที่จะแนะนำร้านบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริการให้แก่ครอบครัวญาติหรือว่าคนรู้จักให้มาใช้บริการนะรองลงมาก็จะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตัดสินใจเลือกซื้อบริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาบริการค่าบริการที่ค่อนข้างถูกครับเมื่อเทียบกับร้านอื่นๆนะครับกลุ่มตัวอย่างถัดมาก็จะเป็นการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลของร้านอย่างสม่ำเสมอนะครับหากกลุ่มตัวอย่างเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ในครั้งแรกนะครับก็จะกลับมาใช้อีกในอนาคตแล้วก็ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดก็คือกลุ่มตัวอย่างจะตัดสินใจในการใช้บริการร้านการซ่อมคอมพิวเตอร์ที่มีการตอบสนองอย่างครบถ้วนและตรงตามความต้องการตามลำดับครับต่อมาจะเป็นคุณกิติเชี่ยวชาญนะครับได้จะทำเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษากรณีศึกษานักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับซึ่งจากการศึกษาข้อมูลปัจจัยเกี่ยวกับการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์นะครับได้สอบถามเกี่ยวกับโครงสร้างส่งเสริมที่มีสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาว่าพบว่านะครับปัจจัยที่ส่งผลในการจัดซื้อมาจากรายได้ของครอบครัวนะครับแม้ว่าในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจะเห็นว่าการมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวนะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ช่วยในเรื่องการเรียนการสอนได้อย่างมากนะครับแต่ว่ากำลังทรัพย์ของครอบครัวก็ไม่เพียงพอนะครับที่ก็เลยบางส่วนก็ยังซื้อไม่ได้นะครับแล้วก็จะเป็นการใช้บริการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยหรือว่ายืมของเพื่อนในการแก้ปัญหาไปก่อนนะครับซึ่งส่วนรูปแบบของโครงการส่งเสริมการมีคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาตั้งแต่เข้าเรียนนั้นคิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็ต้องการความร่วมมือของโครงการถึง 96.7 แล้วครับแล้วก็ยังมีแต่ว่ายังมีปัจจัยเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องครับเรายังเห็นพวกโปรโมชั่นที่ผ่อนชำระแบบดอกแบบไม่มีดอกเบี้ยมากกว่านั่นเองนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับกลุ่มผู้ที่ไม่สนใจเข้าร่วมโครงการนะครับซึ่งจะมีส่วนน้อยนะครับซึ่งมีเหตุผลที่น่าสนใจนะครับเช่นต้องการเลือกซื้อรุ่นยี่ห้อและความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์เองนะครับแม้ว่าราคาจะสูงก็ไม่ส่งผลใดๆนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะมีความรู้ในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์เองพอสมควรนะครับแล้วก็มีรายได้ของครอบครัวที่ค่อนข้างมั่นคงครับต่อมาจะเป็นในบทที่3นะครับก็คือระเบียบวิธีวิจัยนะครับในส่วนของกรอบแนวคิดนะครับผมจะมีตัวเบื้องต้นก็คือจะเป็นเพศอายุอาชีพวุฒิการศึกษาแล้วก็รายได้ต่อเดือนนะครับต่อมาจะเป็นตัวแปรตามก็คือความรู้เบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์ครับงานอดิเรกที่ใช้คอมพิวเตอร์ครับงบประมาณในการใช้ซื้อคอมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ขอบเขตการใช้งานของคอมพิวเตอร์ครับซึ่งประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะครับก็คือจะเป็นลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการแอดไวซ์เขตกทมในช่วง3เดือนนะครับซึ่งจะอยู่ประมาณ 60,000 คนนะครับทั่วกรุงเทพซึ่งจำนวนตัวอย่างนะครับก็จะมีประมาณ400คนครับซึ่งจะใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเลือกตามสะดวกนะครับซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะครับก็จะเป็นแบบสอบถามสัมภาษณ์เชิงลึกนะครับซึ่งจะแบ่งเป็น2ส่วนได้แก่ข้อมูลทั่วไปนะครับก็จะเป็นเพศอายุอาชีพวุฒิการศึกษาแล้วก็รายได้ต่อเดือนครับแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับก็คือความรู้เบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์กับงานอดิเรกที่ใช้คอมพิวเตอร์งบประมาณในการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็ขอบเขตในการใช้งานครับซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสอบถามแล้วก็สัมภาษณ์ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการครับแล้วก็เก็บรวบรวมจากการตอบแบบสอบถามของลูกค้าครับแล้วก็ข้อมูลแล้วก็เป็นการขอข้อมูลประวัติการขายบริษัทนะครับที่มีทางบริษัทได้บันทึกไว้ย้อนหลังครับซึ่งข้อมูลในส่วนนี้ก็จะทำการอาจจะต้องขออนุญาตในส่วนของลูกค้าแล้วก็บริษัทอีกทีนึงครับซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับจะเป็นในส่วนการวิเคราะห์ว่าอาชีพอายุเพศอาชีพนะครับมีผลต่อการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์หรือไม่นะครับแล้วก็งบประมาณมีผลต่อการตัดสินใจหรือไม่ครับแล้วก็ขอบเขตในการใช้งานจะมีผลต่อการเลือกประเภทของคอมพิวเตอร์หรือเปล่าครับครับผมก็จะจบขอจบการนำเสนอครับมีคำถามท่านไหนไหมครับในช่วงอายุนี้หรือว่าการทำงานประเภทนี้ส่วนใหญ่จะซื้อคอมพิวเตอร์เป็น
ควรจะเป็น DIY ควรจะเป็นแล็ปท็อปหรือว่าควรจะเป็นคอมสำเร็จรูปอย่างเงี้ยครับครับเราอยากรู้ว่าแค่อะไรครับงบประมาณในการทำของน่าจะเป็นยังไงเพราะเรารู้แล้วแล้วเขาต้องซื้อเราเขาต้องคิดความสุขได้ครับซื้อเราแล้วเรื่องไปคุณแปลงโลโก้มันไปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ตรงนี้สัมภาษณ์เชิงลึกเลยหรอสัมภาษณ์400คนเลยนะครับเพราะว่าเหมือนผมเองก็เป็นพนักงานของแอดไวซ์อะไรเงี้ยครับก็คือเวลามีลูกค้าเข้ามาทางผมก็จะทำการสอบถามลูกค้าก่อนถึงรายละเอียดว่าลูกค้าใช้งานประมาณไหนลูกค้าต้องการงบประมาณเท่าไหร่แล้วก็ปกติใช้ทำงานอะไรบ้างประมาณครับใช่ครับเพราะว่าโดยปกติทุกครั้งที่เวลามีลูกค้าเข้ามาเราต้องถามอย่างละเอียดทุกครั้งครับใช่ครับประมาณนั้นแล้วความรู้นั้นลูกค้าตอบในไปยังมากมายใช่ครับเพราะว่าจะมีลูกค้าสองกลุ่มครับก็คือสองแบบก็คือลูกค้าที่เขามีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเขาก็จะมีสเปคมาว่าอยากได้สเปคประมาณนี้แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเขามีแค่งบประมาณมาแล้วก็อยากให้เราแนะนำว่าเขาควรจะต้องใช้สเปคประมาณไหนและควรจะใช้เป็นแบบท็อปเป็นเครื่องประกอบหรือว่าเป็นเดสก์ท็อปพีซีดีครับซึ่งไอ้ข้อมูลประวัติเนี่ยครับก็จะมีแค่พวกอย่างเช่นลูกค้าที่ออกในนามบริษัทนะครับก็จะมีแค่บริษัทที่อยู่แล้วก็เหมือนแค่รายการว่าซื้อรายการอะไรไปบ้างก็จะมีแค่ประมาณนี้อ๋อจบแล้วครับใช่ครับอ๋อการวิเคราะห์ข้อมูลจริงๆถ้าผมคิดว่าถ้าสมมติเราเป็นไปได้ตัวนี้ผมจริงๆอยากลองทำตัวเหมือน data mining ในพวกนี้ด้วยครับ data mining เนาะถ้าจะเอาไปเมื่อกี้ที่บริษัทแล้วว่าจะเอาตัวนั้นมาละ mining อะไรกันหรือว่า mining จะยังมีเนาะครับน่าจะเขียนอะไรเยอะกว่านี้ได้แค่นี้มันก็ต้องเขียนสองต่อแล้วเสร็จอยู่แล้วยากได้ครับก็คือผมควรจะหาสิ่งที่แตกต่างจากคนที่เคยทำมาแล้วใช่จนได้เข้าใจแล้วว่าเราแบบไปอ่านการเรื่องความวิชาล็อกสองครั้งอันนี้เป็นแนวทางอันปลายแต่ว่าพอเราคิดว่าเราจะทำวิจัยนะคะมันรู้อยู่แล้วนะมันรู้แล้วสมมติเป็นอะไรก็เลยสิ่งที่อะไรก็แนวแก้เป็นเรื่องต่อแก่มากมาย
อาจารย์ท่านอื่นมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับงั้นก็ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ